ใครที่มีอาการแบบนี้ควรรู้5สัญญาณสุขภาพที่แสดงว่าคุณแก่ก่อนวัยไปมากแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขก็จริงแต่สังขารของคนเรานี่สิก็เริ่มจะเสื่อมลงเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ทว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากท่านใดที่ยังอายุไม่มากแต่กำลังพบเจอกับปัญหาด้านสุขภาพดังต่อไปนี้นั่นแสดงว่าคุณกำลังเริ่มแก่ก่อนวัยว่าแต่ปัญหาด้านสุขภาพที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างกับ5สัญญาณเตือนจากร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณกำลังแก่ก่อนวัยไปมากแล้วมาดูกันเลย 1. นอนไม่หลับดูเหมือนว่าปัญหาการนอนไม่หลับนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ถ้าหากคุณยังอยู่ในช่วงอายุที่ยังไม่ถึง60ปีแต่กลับมีปัญหาด้านการนอนไม่หลับนั่นแสดงว่าสุขภาพภายในร่างกายของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะซึ่งวิธีแก้สำหรับท่านที่นอนไม่หลับถ้าหากไม่อยากมีสุขภาพที่ย่ำแย่ตามมาและไม่อยากดูแก่ก่อนวัยอันควรแนะนำให้เล่นโยคะว่ายน้ำหรืออ่านหนังสือก่อนเข้านอนเพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของสมองก็จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญให้ปิดทีวีหรือวางอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดก่อนเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงด้วยเพื่อช่วยให้สมองได้พักผ่อนและยังทำให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนอีกด้วยนะคะ 2. ร่างกายเหนื่อยล้าง่ายแน่นอนว่าถ้าหากอายุเริ่มมากขึ้นปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการทำงานก็ดูเหมือนจะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆก็เหนื่อยเร็วขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากคุณยังอายุไม่มากยังไม่ถึง45ปีด้วยซ้ำแต่พอหยิบจับยกของหรือเดินขึ้นลงบันไดก็รู้สึกเหนื่อยหอบง่ายอันนี้สุขภาพภายในเริ่มเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรแล้วนะคะถ้าหากท่านที่มีอาการเช่นนี้กิจกรรมที่เคยทำต้องห้ามหยุดทำเด็ดขาดนะเพียงแต่ว่าจะต้องทำแบบใช้แรงน้อยลงและทำให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากหยุดทำแล้วปล่อยให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยอยู่เช่นเดิมก็ยิ่งจะทำให้สภาพร่างกายเสื่อมเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ผิวพรรณเริ่มเปลี่ยนไปปัญหาด้านผิวพรรณนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขโดยเฉพาะในช่วงหลังอายุ25ปีสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะในช่วงอายุนี้จะเริ่มทำงานและมีความรับผิดชอบในหลายๆอย่างจึงเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านสุขภาพตามมาแต่ถ้าหากคุณเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งผิวแตกระแหงรอบดวงตาเริ่มมีร่องลึกนั่นก็ยิ่งจะเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพนะอาจจะนอนน้อยโดนแสง UV มากเกินไปหรืออาจจะมีปัญหามาจากด้านความเครียดก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับผิวพรรณนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีอายุมากแล้วแต่ทว่าถ้าหากคุณมีอายุไม่มากและกำลังพบเจอกับปัญหานี้อยู่วิธีแก้ไขแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มและควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอย่าลืมที่จะบำรุงผิวพรรณอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ดูแก่ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะ 4. ผมร่วงมากเกินไปซึ่งตามปกติแล้วคนเราจะมีผมร่วงในแต่ละวันเฉลี่ยประมาณ 50-125 เส้นแต่ถ้าหากท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงและดูเหมือนว่าจะร่วงมากเกินกว่าปกติอันนี้คือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีปัญหาด้านฮอร์โมนภายในและต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีและยิ่งถ้าหากคุณมีอายุไม่ถึง50ปีด้วยซ้ำถ้าพบเจอกับปัญหาผมร่วงมากต้องห้ามปล่อยปะละเลยเด็ดขาดเพราะนั่นแสดงว่าคุณกำลังมีสุขภาพที่เสื่อมลงดูแก่ก่อนวัยซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพเส้นผมของตัวเองให้กลับมามีสุขภาพที่ดีเช่นเดิมแนะนำให้ทานอาหารที่มีโอเมก้า3ให้มากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เส้นผมปะทะกับแสงแดดโดยตรงก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นแล้วล่ะค่ะ 5. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอในช่วงอายุ 46-54 ปีเป็นช่วงวัยทองซึ่งช่วงนี้ประจำเดือนก็เริ่มจะมาบ้างไม่มาบ้างหรือบางคนไม่มีประจำเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ทว่าถ้าหากอายุน้อยกว่านี้และกำลังพบเจอกับปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนั่นแสดงว่าอวัยวะภายในของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วซึ่งต้องห้ามปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เด็ดขาดเพราะช่วงอายุที่น้อยกว่า46ปีถือว่าเป็นช่วงที่ยังไม่แก่สภาพร่างกายยังไม่เสื่อมลงมากขนาดนั้นดังนั้นถ้าหากพบเจอกับปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอต้องรีบพบแพทย์ทันทีและที่สำคัญต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นอย่างการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นมาได้แล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ